3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดินแดนแห่งความหลากหลายที่อาจมีความแตกต่างในวิถีชีวิตแต่ก็ไม่เคยขาดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสวัสดีครับผมชื่อรอชาร์ดเจเลงเด็กรุ่นใหม่อย่างรอชาร์ดทำให้เราได้เรียนรู้ว่าจินตนาการบวกกับความพยายามจะทำให้ทุกความตั้งใจเป็นจริงขึ้นมาได้โตขึ้นหนูอยากทำอะไรเป็นคำถามที่อาจจะตอบยากสำหรับเด็กอายุ 8-12 ขวบแต่มีเด็กกลุ่มหนึ่งสามารถตอบได้อย่างฉับพลันว่าโตขึ้นอยากเป็นปลวกเพราะปลวกสามารถสร้างบ้านด้วยดินได้เมื่อได้สอบถามความเป็นมาถึงความฝันของเด็กกลุ่มนี้แล้วทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากจะสร้างบ้านให้แม่และน้องวันนี้ความฝันของน้องๆกลุ่มนี้กำลังก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างโดยไม่ต้องรอให้ตัวโตเมื่อพลังงานความฝันอันแรงกล้าก้อนเล็กก้อนน้อยได้มารวมกันเพื่อสร้างฝันให้เป็นจริงด้วยแนวทางการศึกษาแบบโครงงานภายใต้โครงการ84พรรษา84โรงเรียนทำดีถวายในหลวงวันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำพิธีเปิดบ้านดินเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาทำดีถวายในหลวงนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรักไทยนะครับซึ่งได้ให้นักเรียนฝึกการเขียนโครงการนะครับโดยจากการสำรวจจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับนักเรียนก็ได้เขียนโครงการการทำบ้านดินนะครับและมีความคิดว่าน่าจะเป็นโครงการหนึ่งครับที่ดีแล้วก็ตรงกับครบรอบ84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ด้วยนี่คือโรงเรียนวัดโบกธรณีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับสิ่งที่น้องๆกลุ่มนี้ได้เรียนรู้จากกระบวนการคิดการทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆครูเอื้อและสมาชิกของชุมชนทำให้พวกเขาได้รู้จักความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหนื่อยแต่ผมสนุกครับและที่สำคัญไปกว่านั้นการทำโครงงานครั้งนี้ยังทำให้เด็กๆต่างได้เรียนรู้ที่จะรู้จักตนเองเพื่อนๆครูและชุมชนเขายังสามารถนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและคุ้มค่าทำให้เกิดความรู้สึกรักและห่วงแหนชุมชนของตนเองอีกด้วยนักข่าวพลเมืองสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้รายงาน